พบกับลูกในที่ประชุมเขาบอกประชุม12คนนะเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ก็ได้คุยเรื่องการร่วมรัฐบาลการส่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรีต่างๆซึ่งพรรคก็ได้ส่งไปครบถ้วนแล้วที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับตามที่จะส่งไปก็เป็นเรื่องที่การร่วมรัฐบาลเนี่ยเราได้มีการเจรจาตกลงกันแล้วจับมือกันแล้วโหวตกันแล้วนะครับก็รอที่แกนนำทางพรรคร่วมประธานก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับและท่านนายกก็ต้องดำเนินการไปตามที่พรรคส่งก็คือส่งไป4รายชื่อที่เคยเลือกก่อนถ้ารายชื่อไหนมีปัญหาหรือไม่ขาดคุณสมบัติหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนอื่นนะครับก็ต้องมาขอความเห็นชอบจากพรรคจากหัวหน้าพรรคจากกรรมการบริหารพรรคนะครับก็แจ้งมานะครับแต่ถ้าไม่ตรงตามนั้นก็ถือว่าไม่เป็นตรงตามข้อตกลงตามข้อบังคับเนี่ยคือกลุ่มของผู้กองธรรมนัสไม่สามารถที่จะส่งเองได้ถูกไหมพี่คือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วกันครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองตามข้อบังคับพรรคแล้วก็เป็นหลักการประชาธิปไตยนะครับเราร่วมรัฐบาลในนามพรรคพลังประชารัฐโหวตไปแล้วนะครับจับมือไปแล้วแถลงข่าวร่วมกันไปแล้วนะครับก็อยากให้เป็นไปตามข้อตกลงคือไม่อยากให้เป็นการแบ่งนะแบ่งขายหรือว่าไปก็ไปทั้งตัวเอาก็เอาทั้งตัวครับเอาครึ่งตัวไม่ได้นะครับไปทั้งพรรคนะครับเป็นเรื่องของพรรคเป็นหลักการประชาธิปไตยนะไม่อยากให้ใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือว่าใช้อะไรเขาเรียกว่าหักกันนะครับมันจะทำให้การทำงานลำบากนะครับเพราะพรรคก็จะเกิดความขัดแย้งรัฐบาลก็จะมีความขัดแย้งต่อไปทำให้การทำงานจะไม่ราบรื่นนะครับนี่ผมพูดในหลักการแต่ว่าที่สำคัญอยากให้เป็นในนามพรรคเป็นตามหลักการประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดพรรคแกนนำเขาเอาแค่กลุ่มบางกลุ่มไม่ได้เอาตอนนี้มันผมยังไม่ทราบข้อเท็จจริงนะเดี๋ยวให้มันสรุปก่อนนะครับแต่เราก็ยืนยันแค่ว่าการประชุมเนี่ยแล้วก็มีหลักการว่าส่งชื่อไปแล้วร่วมรัฐบาลแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็อยากให้เปลี่ยนเป็นดำเนินการในนามพรรคนะครับให้ถูกต้องท่านเองนะครับการดำเนินการก็อยากให้เป็นการงานอย่างตรงไปตรงมานะตามกฎหมายตามมติของพรรคไม่อยากให้มีการครอบงำจากบุคคลภายนอกพรรคนะครับคือครอบงำพรรคอื่นครอบได้นะครับอย่าให้มาครอบงำข้ามพรรค